ำหรับพวกผมต่อยกที่2เป็น2อะไรที่4แล้วด้วยนะครับกับลำปางเมืองรถม้าแต่ตอนนี้ผมอยู่แพร่นะครับก็ใช้สโลแกนว่าแพร่แห่ระเบิดนะครับแล้วก็อยู่อำเภอลองก็มีอีกช่วงนึงนะอย่างนี้ต้องไปลองนะครับก็อยู่อำเภอลองจังหวัดแพร่นะครับเทศบาลตำบลห้วยอ้อนะครับเมื่อกี้ลองเดินมาจากร้านถ่ายรูปฉลองสิงห์ของอาจารย์โกมลพณิชพันธ์นะครับแล้วก็เดินดูตรงนี้จะเป็นตึกแถวนะครับบ้านคนซะส่วนใหญ่นะครับมีทั้งบ้านใหม่แล้วก็บ้านเก่าเป็นบ้านไม้บ้างไม่ไม้บ้างเป็นปูนบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้ก็จินดาฟาร์มาซีประมาณนี้มอสเทเลคอมประมาณนี้นะครับโอเคเหลืออีกนิดเดียวครับจะถึงสถานที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งแล้วนะครับก็คือวัดศรีดอนคำนั่นเองนะครับที่เป็นเหมือนกับมีตำนานนะครับว่าแป้แห่ระเบิดเหตุเกิดที่เมืองรองนะครับก็คือเขารู้จักทั่วประเทศแล้วตอนนี้ว่าแป้แห่ระเบิดนะครับแต่ผมมาจากลำปางนะนั่งไปจากลำปางนะนั่งมาอำเภอรองไม่ยากครับ60กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับไปแพร่อีก40 100พอดีนะครับไม่เดินทางสะดวกสบายมากๆนะครับขอแค่คุณตั้งใจมาเที่ยวคุณตั้งใจมาเยือนจริงๆรับรองว่าได้เยือนสมใจอยากแน่นะครับนี่ครับวัดศรีดอนคำครับปราสาท100ปีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับยังมีบ้านคนอยู่เลยหมูอินเตอร์ก็มีนะครับคุ้มคำเวียงถ่ายรูปขอถ่ายรูปก็ถ่ายรูปไม่เกี่ยวนี่ครับแล้วก็เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อปี2540ด้วยนะครับสำหรับวัดศรีดอนคำนะครับโอ้สวยมากครับคุณผู้ชมใช้เวลา2นาทีกว่าๆเองนะครับเดินจากร้านถ่ายรูปฉลองศิลป์นะครับมาถึงจุดๆนี้นะครับนี่ครับชุมชนคุณธรรมวัดศรีดอนคำนะครับแล้วก็พระนางจามเทวีนะครับแล้วก็พระธาตุนะครับก็นี่ครับแป้แห่ระเบิดเหตุเกิดที่เมืองรองนะครับนี่พระพุทธรูปนะครับพิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนคำก็มีนะนะครับนี่ครับแล้วก็เราก็ปิดกันที่ตรงนี้นะครับแป้แห่ระเบิดเหตุเกิดที่เมืองรองแล้วพบกันช่วงหน้าครับผม